รู้รู้หลักแล้วเคยแล้วครับสวัสดี FP ทุกคนนะครับตามที่ถามกันมานะครับอยากจะชมน้องโขงนะครับรักษาจำไม่ได้จำไม่ได้อันนี้น้องโขงนะครับน้องโขงในแก๊งตามขอนะครับวันนี้เท่าไหร่7แล้วเนาะเข้าสู่วันที่7แล้วนะครับของการรักษาเหลืออีก7วันต้องอาทิตย์ป่ะเราต้องอาทิตย์นะ อันนี้หมอปามนะครับ รักษาต้องโขงกันครับแม่แจ้พี่รัตนะครับไปเสียงอาจจะรบกวนต้องขออภัยด้วยนะครับเสียงรอบข้างดีว่าข้างๆทำมากันนะครับขนมแมวเลียนี่น้องชอบมากครับวันนี้ลืมหยิบมามีมากน้องคงชอบกินนะครับส่งได้นะครับรับหมดนะครับก็ตุ๊กตาด้วยนะครับตอนนี้ขาดแคลนตุ๊กตา F3 น้องโขงเป็นถุงน้ำใช่ไหมครับเป็นถุงน้ำอ๋อค่ะน้องโขงเป็นเหมือนกับว่าถุงน้ำนะคะเกิดจากการที่เขานอนพื้นปูนเยอะนะคะแต่เราก็มีลานกว้างให้เขาแต่เขาจะเป็นเสือที่ชอบนอนที่พื้นปูนแล้วก็ชอบทิ้งตัวไปทางซ้ายนะคะก็เลยมีเป็นถุงน้ำค่อนข้างที่จะเขาไม่ได้เจ็บนะคะแต่ว่าเขาแค่ระแวงเฉยๆค่ะก็เราก็จะใช้เครื่องปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการที่จะลดอักเสบนะคะลดอักเสบแทนการกินยานะคะแล้วก็แผนในอนาคตก็คือถ้าเกิดว่ายุบลงเล็กน้อยนะคะก็อาจจะทำการรักษาวิธีอื่นเพิ่มเติมร่วมกับการใช้เครื่องนะคะแต่ว่าคือตัวเครื่องนี่ก็คือจะช่วยลดอักเสบได้นะครับสำหรับ FT ที่ถามมาว่าน้องโขงเป็นอะไรนะครับก็เครื่องนี้ก็บริจาคโดยคุณกัญจนาศิลปะอาชานะครับเก่งมากเลยขอบคุณนะครับหายไวๆครับตอนนี้รู้หลักการแล้วนะครับปกติออกมาจะไม่ค่อยนิ่งนะครับในการรักษานี่ได้7วันรู้แล้วครับว่าออกมาต้องนอนนิ่งนะครับข้างในนี่จะผสมแคลเซียมเม็ดนะครับให้น้องกินน้องขิงน้องข้าวน้องโขงนะครับนี่เป็นเม็ดแคลเซียมใช่ครับสวนตัดเราจะให้แคลเซียมเสริมตลอดครับทุกตัวคือตัดทุกชนิดในสวนตัดของเราใช่ครับเสริมแคลเซียมให้ทุกชนิดนะครับตัดทุกตัวนะครับพี่ขวัญอยู่อีกกรงหนึ่งนะครับเดี๋ยวไลฟ์ให้ชมนะครับพรุ่งนี้เช้านะครับตอนนี้มาอยู่ที่สามขอนะครับอันนี้น้องโขงนะครับกิ่งกระข้าอยู่ด้านในเดี๋ยวพาเข้าไปดูนะครับไอ้รักษาน้องโขงเสร็จครับอันนี้คือที่เลี้ยงก็ประเมินแล้วใช่ไหมครับว่าสามารถเข้าถึงโขงได้แต่ว่าตัวอื่นนี้แล้วแต่ตัวบางตัวก็ไม่ได้ใช่ค่ะแล้วแต่นิสัยแต่ละตัวค่ะห้ามลูกเรียนแบบนะคะ3 ตัว 3คนนี้นะครับห้ามลูกเรียนแบบเด็ดขาดให้หมอปามเข้าหมอปามก็หมอปามก็ไม่เข้าขออยู่ข้างนอกดีกว่าอยู่ข้างนอกเด็กๆก็ฉีดยาเขาฉีดวัคซีนฉีดอะไรเนี่ยค่ะ
ถึงเข้าคงนี่จะเข้าได้3คนนะครับแก้พี่รัฐแล้วก็แอดมินต้นนะครับไม่ลบครับผมไลฟ์ทุกไลฟ์ที่แอดมินที่ต้นไลฟ์จะไม่ลบนะครับจะโพสต์อยู่หน้าเพจตลอดครับสำหรับ FT ที่จะส่งขนมแมวเลียหรือว่าตุ๊กตานะครับก็ที่อยู่ว่าที่เดิมนะครับ85หมู่3นะครับตำบลเดิมบางอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ72120นะครับหรือทักมาในเพจก็ได้นะครับที่อยู่จะขึ้นโชว์ให้เลยนะครับถ้าเกิดว่าทักมาในเพจสวนสัตว์บึงฉวากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับกินเนื้อครั้งละกี่กิโลอันนี้น้องผมกินเนื้อ2กิโลกินเนื้อหมูนะครับ2โลนะครับแล้วก็เป็นโครงไก่2กิโลนะครับเป็นไก่ตัวนะครับวันละ4กิโลครับทั้งหมดต่อตัวเป็นประมาณ 8-10% ของน้ำหนักตัวนะครับนี่คือน้องนอนอยู่กำลังรักษาอยู่นะครับด้วยสนามขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าใช่ครับบางมื้อก็ให้เป็นเนื้อวัวนะครับสลับกันเนื้อหมูแล้วก็ไก่จะสลับให้กันให้กินกันตอนนี้วันที่8นี้ได้1ขวบแล้วนะครับวันนี้วันที่5อีก3วันอีก3วันจะมีเซอร์ไพรส์อะไรน้องๆไหม FC1ขวบแล้วนะครับวันที่8ตุลาคมนี้นะครับน้องกินปลาสดได้ไหมไม่เคยกินนะพวกนี้จะกินเนื้อยังกินได้นะครับแต่ว่าทางเรายังไม่เคยให้กินนะครับแต่เราก็มีเสริมพวกคอลีนไลซีนตลอดครับกินครับกินอาหารแมวเลียก็กินครับผมรู้สึกว่าจะชอบเลยแหละครับนี่คือการล่อให้น้องนอนนิ่งนะครับใช่ครับต้องป้อนครับไม่งั้นน้องจะไม่นิ่งนะครับเจ้าโขงหรือว่าข้ามโขงชื่อเดิมนะครับจะมีเชือกก็เนี่ยนะครับเอาออกมารักษาก็จะเชื่องเป็นพิเศษเดี๋ยวต่อไปก็น้องข้าวเนาะอนาคตน้องข้าวอีกหนึ่งตัวนะครับน้องข้าวเขาไม่ได้เป็นแบบที่โขงค่ะแต่ว่าเขาการเดินตรงขาหลังจะมีปัญหาขาจะไม่ค่อยยืดตรงเท่าไหร่เท่าที่ควรเพราะฉะนั้นก็ข้าวก็อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะต้องวินิจฉัยเพิ่มเติมแล้วก็พิจารณาเพิ่มเติมในการใช้คลื่นแม่เหล็กปล่อยแต่ว่าจะต้องยิงในโหมดกระดูกเดี๋ยวรอดูน้องข้าวนะครับว่าจะนิ่งแบบน้องโคงไว้นะน้องข้าวนี่เป็นตัวแสบประจำกลุ่มเลยนะครับน้องไม่ได้อยู่กับพี่ฝันนะครับเพราะว่าพี่ฝันก็ตัวใหญ่กว่าน้องอีกเยอะนะครับโตไม่ทันกันนะครับเพราะว่าคนละสายพันธุ์ด้วยอันนี้ป้อนแค่น้อยคนนะครับที่จะป้อนได้โดยเฉพาะพี่เลี้ยงนะครับเสียงน้องข้าวร้องเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูอันนี้เราก็20นาทีนะครับต่อ1รอบนะครับ1วันตอนนี้ได้10นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวพาดูน้องข้าวกับน้องขิงข้าวเอาอยู่คนละห้องอันนี้จะเป็นน้องขิงนะครับขิงทำไมอ่ะลูกทำไม
น้องขวัญไม่มีปัญหาอะไรนะครับน้องขวัญปกติดีนะครับน้องขวัญสมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับอันนี้จะเป็นน้องขิงนะครับน้องข้าจะนอนอยู่ด้านในเดี๋ยวรักษาน้องขงเสร็จก็เดี๋ยวจะปล่อยในลานแสดงกว้างๆเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมนะครับพักเบรกครับน้องคงพักเบรกก่อนนะครับพักเบรกระหว่างการรักษาทำไมลูกเมื่อยเปล่าเมื่อยเปล่าเมื่อยไหมวันละ20นาทีครับนี่ครับนอนเล่นหน้าพัดลมแล้วก็จะย้ายตามน้องนะครับว่าน้องนอนตรงไหนแล้วก็จะย้ายไปรักษาตรงนั้นนะครับกระดูกแมวกระดูกอะไรนะเขาเรียกกระดูกอะไรกระดูกขัดฟันน้องก็ชอบนะครับน้องโขงเป็นแค่ถุงน้ำนะครับถุงเป็นบวมถุงน้ำหน่อยเดียวครับไม่อย่างอื่นปกติดีครับไม่ได้เป็นอะไรนะครับไม่มีไข้ไม่มีอะไรนะครับอาการปกติดีนะครับเป็นแค่ถุงน้ำที่ข้อตอกอย่างเดียวนะครับย้ำที่อยู่นะครับ85หมู่3นะครับตำบลเดิมบางอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ FC ที่จะส่งของเล่นมาให้นะครับเป็นตุ๊กตานะครับส่งมาได้นะครับนี่คือว่าที่ให้อยู่ด้านในเพื่อที่จะให้อยู่ในพื้นที่แคบๆนะครับน้องจะได้ไม่เดินมากนะครับจะได้ง่ายต่อการรักษาครับเดี๋ยวพอรักษาเสร็จก็ปล่อยลานแสดงโชว์ลานกว้างนะรักษาแค่วันละ20นาทีนะครับกินได้ครับกินได้ปกติครับน้องไม่ได้กินไม่ได้นะครับน้องกินได้ปกติเห็นป้อนหรือว่ากินไม่ได้น้องกินอาหารได้ปกตินะครับที่ป้อนนี่คือว่าเรากำลังรักษาให้น้องนอนนิ่งๆนะครับถ้าไม่ป้อนก็จะไม่นิ่งนะครับใช่ครับโตขึ้นเยอะครับหนึ่งปีแล้วนะครับวันที่8นี้นะครับครบวันเกิดน้องนะครับเราคาดคะเนนะครับประมาณวันที่8ตุลานะครับที่น้องเกิดเพราะว่าตอนที่เราไปได้มาเราไม่รู้วันเกิดที่แน่จริงของน้องที่แน่แท้ของน้องนะครับพอดีน้องตอนที่เป็นคดีประมาณวันที่8พฤศจิกายน65นะครับขอบคุณนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมหมอแล้วก็พี่เลี้ยงนะครับกำลังกินแบบอร่อยนะครับใช่ครับแป๊บเดียวปีหนึ่งแล้วนะครับไวเนี่ยเกิดเพราะคนนี้จะเกิดยูเวนต์หรอไม่ใช่เลวเวนอมรักษ์ล่ะมันล่ออีก5นาทีนะครับได้15นาทีแล้วกดตรงนี้ลืมหยิบข้อมก่อนเอาบงเริ่มจะเข้าถ้าลืมหยิบไปนี่ลืมรับข้อม
น้องขวัญตอนนี้ปกติสบายดีครับร่าเริงดีครับรักษาด้วยกันทั้งหมด2อาทิตย์นะครับ14วันนะครับตอนนี้ได้7วันแล้วนะครับไหนอะเอาตาได้มองนะมองมองพี่ขวัญตอนนี้เราไม่ได้เข้าเลยนะครับเพราะว่าน้องตัวใหญ่นะครับแรงเยอะเข้าตั้งแต่ล่าสุดก็ที่น้องข้าวหลุดไปอยู่กับน้องข้าวนะครับตั้งแต่นั้นก็ไม่เคยเข้าเลยพี่ขวัญจะเป็นสายชาร์จนะครับเล่นแรงไม่ได้เข้าหาเลยนะครับแต่ว่าวิ่งเล่นกันอยู่ด้านนอกนะครับนิ่งนิ่งมากเลยนะแล้วดูทุกอันเป็นเนื้อหมดแป๊บเดียวปากเขาปากก็คืนเลยถ้าเป็นเนื้อแล้วก็ฝาก FC ด้วยนะครับโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์นะครับร่วมบริจาคได้ต้นปักหมุดไว้หน้าเพจแล้วนะครับใครที่จะร่วมบริจาคเป็นโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ช่วยเหลือสัตว์ป่าพัดหลงนะครับแล้วก็อย่างกรณีน้องโขงน้องคิงน้องข้าวนี่ก็นำมาช่วยนะครับเนื่องจากเป็นสัตว์ป่าที่ถูกลักลอบเข้ามานะครับเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับมาอยู่ในกรงเลี้ยงตลอดชีวิตนะครับเลขที่บัญชีโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์นะครับปักหมุดไว้หน้าเพจแล้วนะครับแล้วก็ระบุในบันทึกช่วยจำว่าศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาดนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดที่ร่วมบริจาคแล้วก็ส่งสลิปมาในข้อความได้เลยนะครับยังกำลังแปลกินทีละกี่ตองก็ถ้าให้เยอะก็กินเยอะครับอาการกลับมาปกติแล้วกิ้วๆใช่ใช่ชื้นด้วยจะเก่งกับที่บึงฉวากนี่จะเลี้ยงเสือส่วนมากจะเป็นเสือที่มีอายุนะครับตอนนี้นะครับ15 16ปีขึ้นนะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับของเราจะเป็นศูนย์ดูแลนะครับบางท่านมาว่าเอ๊ะทำไมเสือเราผอมจังเสือเราเหมือนไม่สมประกอบบ้างนะครับเพราะว่าที่นี่จะเป็นศูนย์ดูแลนะครับทุกช่วงวัยนะครับบางตัวอ้วนไม่อ้วนก็อยู่ที่อายุเช่นเดียวกันนะครับบางตัวกินอ้วนบางตัวก็กินไม่อ้วนเหมือนคนเรานะครับบางคนแก่แล้วก็กินเท่าไหร่ก็เนื้อหนังไม่ขึ้นนะครับก็มีแต่โทรมลงเพื่อที่จะประทังให้อยู่ไปได้วันๆนะครับด้วยอายุที่เยอะนะครับอายุเยอะสุดของเราตอนนี้20ปีนะครับป้าเดือนแม่เดือนนะครับแล้วรองลงมาก็เป็นเสือโคร่งขาว18ปีชื่อเมฆนะครับนอกนั้นก็อยู่ระดับประมาณ 15-16 ปีนะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมาเที่ยวชมมาเยี่ยมชมกันได้นะครับที่สวนสัตว์บึงฉวากนะครับเปิดบริการทุกวันนะครับเป็นศูนย์ดูแลศูนย์ช่วยเหลือนะครับสัตว์ป่านะครับที่บึงฉวากของเรานะครับตอนนี้ก็จะได้ครบเวลาแล้วนะครับเหลืออีก1นาทีกว่าๆวันละ20นาที
เอานิ้วไว้ก่อนนะพอ20นาทีแล้วนิ้วกรอบเลยยุ่งเลยอันนี้ที่เห็นนี่จะเป็นเคี่ยวน้ำนมนะครับยังไม่ใช่เคี่ยวแท้นะครับปั่นน้ำนมนะครับยังไม่หักนะครับประมาณ15เดือนปั่นน้ำนมถึงจะเริ่มหักแล้วปั่นแท้ก็เริ่มขึ้นนะครับคมครับแข็งเลยแล้วว่ากระดูกนี่ไม่เหลือเลยครับอย่าเรียนแบบนะครับอย่าไปป้อนมาเที่ยวสวนสัตว์อย่าเอามือเข้ามาแยกในกรงเด็ดขาดนะครับอันนี้คือเรารักษาแล้วก็เราคุกคีกับน้องมาตั้งแต่เล็กนะครับรู้ใจกันนะครับถามแอดได้นะครับแอดเคยโดนมาแล้วแอดนี่ไปนอนโรงพยาบาลมาหลายวันเลยนะนอนน้อยไปหน่อยรักษาเสือเยอะนะครับอยู่กับน้องๆเยอะโอเคครับ20นาทีผ่านไปแล้วนะครับน้องโขวันนี้รักษาเสร็จเรียบร้อยนะครับยังกินเพลินอยู่เลยนะใช่ไหมเสร็จแล้วนะครับวันนี้รักษาเสร็จแล้ว20นาทีครับน้องโขวบอกสบายมากครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูพี่ข้าวน้องข้าวน้องขิงนะครับน้องโขงเป็นถุงน้ำนะครับบวมน้ำนิดหน่อยนะครับพี่เขาตอกอย่างอื่นปกติดีครับเรารักษาด้วยเครื่องแมกเนโตใช่ไหมครับแมกเนโตเป็นเครื่องที่รักษาด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กนะครับนี่นะครับเป็นตรงข้อตอกนิดเดียวใช่ครับน้องโขงนี่เป็นเสือตัวแรกเลยครับที่รักษาด้วยเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้มาจากอิตาลีนะครับพอเครื่องมาถึงก็มารักษาน้องโขงเลยตอนแรกก็จะทางน้องตุลาตอนแรกสั่งมาคุณกัญจนาสั่งมาให้น้องตุลานะทีนี้น้องตุลาไม่ทันได้ใช้ก็มาอยู่ที่ศูนย์พัฒนาการจัดการตัดฟันสว่างมาใช้กับตัดป่วยนะครับตัดที่ต้องการใช้เครื่องนี้ก็เดี๋ยวก็ได้ใช้นะครับเพราะว่ามารักษาตับป่วยโดยเฉพาะตอนนี้นิ่มขึ้นเยอะนะครับอนาคตเราอาจจะเป็นเพิ่มเติมค่ะร่วมกับการใช้เครื่องวันนี้ไม่เจ็บนะครับเครื่องนี้ไม่มีความรู้สึกอะไรนะครับใช่แต่ว่าเป็นการปล่อยพลังงานขึ้นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าไปนะเดี๋ยวพาเข้าไปดูสามขอที่เหลือนะครับน้องข้าวน้องขิงนี่น้องโขงเสร็จแล้วเข้าห้องนอนสบายใจป่ะลูกเดี๋ยวไปดูข้าวกับขิงอันนี้จะเป็นลานแสดงนะครับที่ปล่อยในช่วงกลางวันนะครับของขิงข้าวโขงนะครับเราทำกันทุกอย่างนะครับเก็บล้างห้องนะครับกวาดลานอันนี้คือหน้าที่ของพี่เลี้ยงทุกคนนะครับนี่น้องขิงน้องขิงนะครับข้าวมาลูกมาเดี๋ยวอิ่มแล้วดิอันนี้น้องข้าวนะครับน้องข้าวนี่หมูไม่ค่อยชอบนะครับต้องป้อนอ้อนอะไรอ่ะไหนอ่ะลมเข้าอย่างไม่เข้ากันใช่ไหมพวกตัวใหญ่ลมยังอยู่แต่เสือขาวนะครับใช่ครับน้องโขงเป็นถุงน้ำที่ขาที่เขาศอกซ้ายนะครับก้อนประมาณเท่ากำปั้นมือนะครับเป็นถุงน้ำนะครับเรารักษาด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับลดอาการอักเสบลดอาการบวมนะครับ
โอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาไลฟ์กันใหม่นะครับพรุ่งนี้จะพาเข้ามาชมน้องๆแล้วก็พี่ขวัญนะครับวันนี้ขอลงไลฟ์ไว้แค่นี้ก่อนนะครับ